ยังอยู่ที่เรื่องขโมยคุณผู้ชมครับมีชายอายุ23ปีคนหนึ่งเข้าไปขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าถูกลวดที่เจ้าของบ้านเนี่ยปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ป้องกันไม่ให้หมาเข้ามาที่บ้านเขาใช่ไหมครับถูกไฟดูดตายแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าแบบนี้เจ้าของบ้านทำเกินกว่าเหตุครับไปฟังเสียงแม่กันหน่อยครับทำลูกเป็นอย่างเงี้ยมาเล่น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 มันจะรักขโมยแล้วแกก็จับมันไปแล้วมันจะต้องฆ่ากันด้วยเหรอมันจะฆ่ากันด้วยแล้วคนเราเนี่ยแกก็รู้ว่าฉันอยู่ทัวร์คนเดียวเนี่ยจะช่วยจะดีมันไงกันลูกเลี้ยงมาตั้งตีนหมาหัวฉันตีใจกับแม่มาแล้วไม่นึกเลยอ่ะว่าลูกฉันเป็นคนอย่างเงี้ยแม่รับไม่ได้ครับคุณผู้ชมที่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้แม่บอกว่าเลี้ยงลูกมาตีนเท่าฝาหอยอ่ะแล้วมาตายกับเรื่องแบบนี้นางสมหมายอายุ60ปีแม่ของผู้เสียชีวิตปล่อยโคแล้วก็ต่อว่านายเจตพงษ์เจ้าของบ้านครับค่ะคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ขึงลวดแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่หลังบ้านนะครับในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้นายพันลบอายุ23ปีคนเนี้ยเขาเข้ามาขโมยของที่บ้านหลังนี้นะเข้ามาขโมยของเสร็จปั๊บโดนลวดที่ถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าถูกไฟดูดเสียชีวิตแม่ของผู้เสียชีวิตมองว่าเจ้าของบ้านทำเกินกว่าเหตุแล้วบอกว่าถ้าลูกชายมาขโมยของควรจะแจ้งตำรวจมาจับไม่ใช่มาฆ่ากันตายแบบนี้ครับตำรวจสภ.ชนแดนเข้ามาตรวจสอบศพนายพันลบที่นอนคว่ำหน้าในพงหญ้าหลังบ้านพักใกล้กันมีสว่านแบบแท่นเจาะตกอยู่มีข้อเท้าเนี่ยนะครับรอยไม่เกรียมเลยที่ข้อเท้าของเขาสองข้างเนี่ยมีรอยไฟดูดไม่เกรียมนอนทับลวดที่ผูกกับต้นไม้อีกด้านเนี่ยต่อกับสายไฟพ่วงเสียบกับปลั๊กในบ้านครับค่ะคราวนี้เจ้าของบ้านน่ะคือเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะให้ฆ่าคนตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะนายเจตพงศ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเวลาไม่อยู่บ้านจะปล่อยกระแสไฟฟ้าป้องกันหมาเข้ามากัดแมวในบ้านเวลาตัวเองอยู่บ้านก็จะถอดปลั๊กไฟออกแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆว่าเมื่อสักครู่ป้ายก็เหมือนจะเขียนพอที่จะจับใจความได้ประมาณว่าหมาผ่านอันตรายอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะคือเขาป้องกันบ้านตัวเองคือเจ้าของบ้านนะถ้าเกิดไม่อยู่ใช่ไหมก็เหมือนปล่อยกระแสไฟไปตามลวดที่ขึงเอาไว้ไม่ให้หมาเข้ามากัดแมวแล้วพอมาเจอศพเนี่ยก็เลยแจ้งตำรวจสภ.ชนแดนมาตรวจสอบก็คาดว่านายพันลบเนี่ยคงจะเข้ามาขโมยของครับแล้วก็ขณะที่เดินออกทางหลังบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีลวดและปล่อยกระแสไฟฟ้าก็เลยสะดุดถูกไฟดูดเสียชีวิตครับการหมามันเข้ามากัดลูกแมวแล้วก็มาแย่งอาหารแมวกินแล้วก็รำคาญก็คือแล้วก็จะติดว่าเพราะเราต้องหลับนอนแต่กลางวันเนี่ยเราอยู่แล้วก็ถอดปกติข้าวของที่นี่เคยหายบ่อยไหมครับมันก็มีหายบ่อยอยู่นะไอ้นั่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่อยากจะติดใจตรงนั้นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ดูแลก็ไม่รู้จะช่วยใครได้ตรงนี้นะนะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเรื่องนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็ถกเถียงกันเข้ามาเยอะนะครับที่ไปดูข้อมูลเนี่ยเปิดฎีกาพิพากษาคดีล้อมรั้วแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าแบบนี้คือจริงๆที่ผ่านมาก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกามาเหมือนกันนะครับว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปตามรั้วเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันได้ถือว่ามีความผิดข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นการเปิดฎีกาที่มีคำพิพากษามาก่อนหน้านี้นะครับค่ะค่ะก็ไปสอดคล้องกับความเห็นของคุณผู้ชมทาง YouTube คุณนครินทร์บอกว่าเจ้าของบ้านผิดนะใช้ไฟฟ้าผิดประเภทนะคะแต่อันนี้ก็ต้องแยกกันเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคือคนเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยผิดอยู่แล้วถูกไหมคะแต่นี้เรากำลังพูดถึงประเด็นเรื่องของการทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็คือพอมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหัวอกของคนเป็นแม่เข้าไปด้วยเนี่ยมันเลยยิ่งไปกันใหญ่นะคะแต่หลายคนก็บอกว่าคือก็หลายคนก็ไม่อยากจะบอกซ้ำเติมหรอกแต่บางคนก็บอกว่าก็คือลูกแม่เป็นขโมยเป็นโจรน่ะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็มองได้หลายมุมต้องแยกกันความผิดก็ว่าไปในเรื่องการปล่อยกระแสไฟฟ้าก็ว่าไปค่ะ